ุบัติเหตุในวันนั้นเท่าที่ผมจำได้นะครับก็คือผมซ้อมดนตรีไฟฟ้ามันช็อตคือไฟฟ้ามันลัดวงจรครับตอนนั้นก็คือมันวูบไปเลยครับมันเล่นเสร็จปุ๊บมันก็ดับไปเลยครับพอน้องเข้ามาถึงปุ๊บคำชีพจรไม่ได้เสมือนหัวใจไม่เต้นอ่ะแต่มันมีไฟฟ้าที่มันยังทำงานอยู่มันจะเป็นหัวใจพริ้วไงครับทำให้การแก้ไขเนี่ยมันจะต้องใช้การช็อตไฟฟ้าทุกคนในห้องฉุกเฉินเนี่ยวันนั้นเหมือนหยุดนิ่งลุมกันมาอยู่ที่น้องคนเดียวอย่างน้อย20คนใช้เวลาปั๊มอยู่นานมากนะครับเกือบ45นาทีครับถึงขึ้นมานะครับออกซิเจนกับเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองมีโอกาสที่คนไข้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวหรือว่าเรียกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างนั้นได้เลยจำได้ว่านะวันนั้นน่ะหมอเต็มเตียงหมดเลยแล้วหมอให้ชี้ว่าคนไหนอ่ะแม่เขาก็ชี้ไปที่ปลายเตียงอะค่ะว่าแม่เขาอยู่ที่นั่นทุกคนก็ดีใจแล้วว่าลูกคือจำใครไม่ได้ก็คือจำแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่น่ากลัวสุดก็คือช่วงหลังจากที่ปั๊มขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะยก2เนี่ยอาการก็หนักมากเรียกว่าปอดเนี่ยทำงานแทบไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ทำให้ตอนนั้นเราขึ้นปอดต่อไปน้องคงจะเสียชีวิตน้องทีเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่ใช้เครื่องนี้เครื่องปอดหัวใจเทียมตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยทำโครงการเรื่องการใช้ปอดหัวใจเทียมให้คนไข้ทุกสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับคือพลังตรงเนี้ยมันคือปาฏิหาริย์ทุกคนอะในโรงพยาบาลอ่ะส่งมาให้น้องทีกลับมาเป็นคนวันนี้ได้หมายถึงว่าไปสอนนักเรียนที่แบบกันดารคือการทุ่มเทที่เขาส่งต่อไปให้กับเด็กๆอีกหลายๆคนที่เขาแบบไม่มีโอกาสก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกดีใจโดยเฉพาะที่ทราบว่าเขาสามารถไปเป็นครูนะครับอยู่ต่างจังหวัดสอนเด็กๆได้นะครับคือเราเป็นแม่เรารักษาเขาเราก็อยากจะให้เขาเดินกลับไปหาแม่แบบปกติให้คนคนหนึ่งเนี่ยนอกจากที่รักษาให้โรคเขาหายแล้วเนี่ยครับก็คือให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่คนจะเป็นได้นะครับฉะนั้นเราต้องการให้เขาไม่เพียงแต่แค่หายรอดปลอดภัยแต่เขามีความสุขกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาได้ไปทำงานไปทำสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมนั่นคือความสุขที่เราได้รับทุกๆวันเราตั้งใจว่าเรามาทำงานทุกวันเนี่ยเราจะมีจิตวิญญาณวิชาชีพแบบนี้ต้องการใส่ใจเอื้ออาทรกับคนทุกคนเท่าๆกันมันเหมือนชีวิตใหม่ครับคือผมไม่มีชีวิตแล้วผมตายไปแล้วครับแต่ว่าผมกลับมามีชีวิตใหม่เนี่ยก็เพราะคุณหมอถ้าไม่มีคุณหมอในวันนั้นก็ไม่มีผมที่มาเป็นครูในวันนี้เหมือนกันครับ